วันนี้พรรคเพื่อไทยเข้าไปรายงานตัวให้ดูบรรยากาศหน่อยแต่อย่าหาว่าอย่างนั้นงี้เลยนะปกติไม่ค่อยเห็นคุณเฉลิมอยู่บำรุงนานแล้วไหนขอดูคุณเฉลิมอยู่บำรุงหน่อยวันนี้ไปรายงานตัวนี่นะครับเพราะว่าคุณเฉลิมเนี่ยเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อนี่หลานชายใช่ไหมค่ะเหมือนเอาลูกคนนี้เป็นหลานชายซึ่งเป็นลูกชายคุณวันอยู่บำรุงน้องอาชวินใช่ไหมค่ะน้องอาชวินเหมือนเอามาช่วยงานผู้สื่อข่าวเลยลุมถามเลยยังไงจะผลักดันให้เป็นส.ส.เนี่ยถามลุงเฉลิมหรือถามหลานถามน่าจะถามลุงเฉลิมนี่ฮะคือคุณผู้ชมฮะแล้วมาพร้อมกับวลีเด็ดเลยนะคือคุณเฉลิมวันนี้เนี่ยเปิดแบบเต็มเหนียวเลยคุณเฉลิมพูดถึงเรื่องตำแหน่งประธานสภาคุณเฉลิมใช้คำว่าไม่ใช่มาจากพรรคกไก่อะไรก็เอาแต่พรรคตัวเองเมื่อเป็นประธานสภาก็ต้องเป็นประธานสภาถ้าเก่งทำได้ก็ไม่มีปัญหายกตัวอย่างเช่นการบวชพระพรรษาแรกไม่สามารถเป็นพระอุปัชฌาย์ได้แต่เป็นประธานสภาเขาไม่มีกำหนดพรรษาน้อยถ้าเก่งก็เป็นได้อย่าไปใช้คำพูดว่าประธานสภาต้องเป็นของพรรคใครนี่เหมือนกับกำลังจะพูดกระทบไปถึงก้าวไกลหรือเปล่าเพราะก้าวไกลเขาบอกต้องเป็นของเขา คุณเฉลิมท่านก็เลยบอกว่าประธานสภาไม่ใช่ว่าจะพูดเป็นของพรรคใครคนพูดไม่รู้เรื่องไม่รู้การเมืองเลอะเทอะทำให้คนสับสนถามว่าคุณเสนอกฎหมายคนเดียวผ่านได้หรือไม่ก็ไม่ได้ดังนั้นที่พูดมามันโง่เห็นไหมเขาเปิดศึกแล้วบางพักให้สัมภาษณ์ออกข่าวคะแนนนิยมดีก็พูดไปไม่มีใครเถียงเฉลิมมาแล้ว อะไรไม่ถูกต้องไม่ปราณีต้องโต้แย้งค่ะจริงๆคือคุณเฉลิมจริงๆแหละไหนลองฟังหน่อยสิอย่าไปใช้ว่าน้อยมากอยู่ที่ความชำนิชำนาญความมั่นคงต้องทำตัวเป็นกลางไม่ใช่มาจากพักกอไก่แล้วก็อะไรอะไรก็เอาตัวพรรคกไก่มันเป็นประธานสภาก็ต้องเป็นประธานของสภาไม่เป็นปัญหาพรรษาน้อยเป็นปัญหาตอนบวชพระพรรษาแรกเป็นอุปัชฌาย์ไม่ได้ประธานสภาไม่มีพรรษานี่ถ้าเก่งก็เป็นได้แต่อย่าไปใช้คำพูดว่าประธานสภาพรรคของผมพรรคนั้นพรรคนี้ไอ้คนพูดไม่รู้เรื่องไอ้ไม่รู้การเมืองเลอะเทอะทำให้คนสับสนคุณเสนอคนเดียวกฎหมายผ่านนะก็ไม่ผ่านไอ้ที่มันพูดมามึงเห็นมากมาวันแรกก็เปิดศึกแล้วบางพรรคได้คะแนนนิยมดีก็พูดไปไม่มีใครเถียงเฉลิมมาแล้วอะไรไม่ถูกต้องไม่มีปราณีต้องโต้แย้งนี่ฮะล่าสุดวันนี้พรรคเพื่อไทยเขารายงานตัวนะครับคุณหมอชลน่านสีแก้วพร้อมด้วยคุณชูศักดิ์สิรินิลรองหัวหน้าพรรคคุณสุทินคลังแสงเดินทางรายงานตัวต่อเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรคือวันนี้จริงเขาตบเท้ากันมาเลยใช่ไหมใช่นี่รถเป็นรถพลังงานไฟฟ้านะคะ EV นะคะเรียกว่าเป็นรถโดยสารปรับอากาศพลังงานไฟฟ้ามากัน3คันเลยค่ะคือนี่เฉพาะบางส่วนเท่านั้นที่มาพร้อมกันแต่บางส่วนเขาก็อาจจะแยกกันมาเจอที่คุณเฉลิมมาต่างหากใช่แล้วก็มาเปิดเลยคุณเฉลิมเรื่องประธานสภา